พาไปดูในส่วนของเหตุรุนแรงในพื้นที่กันบ้างค่ะโดยล่าสุดในพื้นที่ของจังหวัดยะลาก็เกิดเหตุยิงลูกจ้างกรีดยางนะคะชาวจีนฮ่อเสียชีวิต2รายค่ะส่วนยางพาราในพื้นที่ของอำเภอทานโตจังหวัดยะลาค่ะร้อยตำรวจเอกสิทธิศักดิ์อานุแม่นร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรทานโตจังหวัดยะลาค่ะได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงชาวบ้านเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน2รายและก็เหตุเกิดบริเวณทางขึ้นสถานีอนามัยบ้านสากีหมู่ที่3บ้านแหลมอำเภอทานโตจังหวัดยะลาค่ะซึ่งหลังรับแจ้งพันตำรวจเอกอัมไพชุมช่วยผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทานโตพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและก็ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ค่ะรุดเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุซึ่งก็พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อซูซูกิรุ่นสมาร์ทสีน้ำเงินเทาสภาพเก่าหมายเลขทะเบียนคอควายงองูสสาราค่ะ585เชียงรายใกล้กันก็พบศพชาย2รายอายุประมาณ30ถึง50ปีค่ะรายแรกเนี่ยสภาพศพนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตใส่เสื้อยืดสีดำสวมกางเกงวอร์มขายาวสีดำค่ะสวมรองเท้าบูทยางแล้วก็อีกรายนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีเทาสวมกางเกงวอร์มค่ะขายาวสีกรมท่าแถบขาวแล้วก็สวมรองเท้าบูทยางซึ่งทั้งคู่ก็มีเลือดไหลนองเต็มพื้นโดยที่ศีรษะค่ะมีร่องรอยถูกยิงด้วยกระสุนปืนใกล้กันเล็กน้อยเจ้าหน้าที่พบค่ะปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.จำนวน5ปลอกซึ่งตำรวจจึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานแล้วค่ะเบื้องต้นค่ะทราบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง2รายเป็นคนจีนฮ่อคนแรกชื่อนายหลีหลุแซ่หลีอายุ36ปีส่วนอีกรายยังไม่ทราบในส่วนของชื่อและนามสกุลค่ะแต่ทราบว่าเข้ามารับจ้างกรีดยางพาราในพื้นที่ส่วนสาเหตุที่อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ว่าเกิดจากการขัดแย้งส่วนตัวหรือเป็นการสร้างสถานการณ์พื้นที่ค่ะ